สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะสามารถดำเนินการได้หมดกี่แบบนะคะค่ะการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด3แบบดังนี้นะคะ 1. การขายด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงตกลงราคานะคะ 2. การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ 3. นะคะการขายโดยวิธีทอดตลาดนะคะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินแบบการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตกลงราคากันนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะเราก็จะใช้กับทรัพย์สินที่มีมูลค่าการได้มานะคะรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทค่ะซึ่งทรัพย์สินที่เข้าข่ายการขายโดยวิธีนี้นะคะก็ได้แก่คอมพิวเตอร์ปรินเตอร์โต๊ะเก้าอี้นะคะตู้เก็บเอกสารและเครื่องปรับอากาศเป็นต้นค่ะเมื่อเราพบว่าทรัพย์สินนะคะชำรุดใช้งานไม่ได้นะคะเราจะต้องดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีนะคะซึ่งขั้นตอนการจำหน่ายนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ค่ะคือ 1. การจัดทำหนังสือขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีนะคะ 2. การกำหนดราคาขายขั้นต่ำ 3. การดำเนินการขายและ 4. นะคะก็คือขั้นตอนการดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็คือการจัดทำหนังสือขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีนะคะซึ่งหนังสือนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะ 1. หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุนะคะเพื่อดำเนินการตามวิธีการขาย 2. หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 3. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและ 4. นะคะก็คือหนังสือขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินค่ะเรามาเริ่มกันที่หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเพื่อดำเนินการตามวิธีการขายนะคะซึ่งเราจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด4ชุดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยชุดที่1ก็คือคณะกรรมการประเมินราคา2คณะกรรมการดำเนินการขาย3คณะกรรมการส่งมอบพัสดุและ4นะคะก็คือคณะกรรมการทำลายนะคะซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดนะคะจะประกอบไปด้วยประธาน1คนนะคะและกรรมการ2คนค่ะซึ่งในการแต่งตั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้จำกัดระดับนะคะแต่ต้องแต่งตั้งให้มีความเหมาะสมค่ะค่ะเมื่อเรากำหนดคณะกรรมการได้ครบทั้ง4ชุดแล้วนะคะเราจะต้องดำเนินการขออนุมัติซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ก็คือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ระดับค่ะค่ะหลังจากที่เราจัดทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะต้องดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประธาน1คนค่ะแล้วก็กรรมการ2คนนะคะซึ่งการแต่งตั้งนั้นก็คือไม่ได้จำกัดระดับนะคะแต่ต้องดูความเหมาะสมค่ะสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติในการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะถ้าเป็นการในฟ้าหน้างานนะคะก็จะต้องนำเสนอผู้จัดการเป็นผู้อนุมัตินะคะแต่ถ้าเป็นอยู่ในการไฟฟ้าเขตนะคะก็คือผู้อำนวยการกองเป็นผู้อนุมัติค่ะเมื่อดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งทำการสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะจัดทำหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงค่ะบอกถึงสภาพของทรัพย์สินสาเหตุของการชำรุดของทรัพย์สินที่จะขออนุมัติจำหน่ายค่ะจากนั้นนะคะหน่วยงานที่ครอบครองทรัพย์สินค่ะก็จะจัดทำหนังสืออนุมัติจำหน่ายโดยไม่ต้องระบุวิธีการจำหน่ายนะคะและนำสำเนาหนังสือทั้งหมดค่ะส่งให้กองบัญชีค่ะเพื่อที่จะให้กองบัญชีดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนที่2นะคะคือการกำหนดราคาขายขั้นต่ำค่ะซึ่งคณะกรรมการประเมินราคานะคะจะต้องทำการกำหนดราคาขายขั้นต่ำของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายนะคะโดยวิธีการก็คือคณะกรรมการจะต้องสอบถามราคาซื้อขายจากร้านที่รับซื้อของเก่าหรือว่าร้านรับซื้อของมือสองมากกว่า1ร้านหรือหากว่าถ้ามีผู้สนใจเสนอราคาซื้อขายก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเสนอราคาซื้อขายมากกว่า1รายเช่นกันค่ะซึ่งหลังจากได้รับราคาซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะคะคณะกรรมการประเมินราคาจะต้องพิจารณาเลือกราคาที่สูงที่สุดมากำหนดเป็นราคาขายขั้นต่ำนะคะพร้อมกับจัดทำหนังสือขออนุมัติราคาขายขั้นต่ำค่ะนำเสนอผู้มีอำนาจซึ่งผู้มีอำนาจก็คือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ระดับค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการดำเนินการขายคณะกรรมการดำเนินการขายจะต้องดำเนินการขายทรัพย์สินตามราคาที่คณะกรรมการประเมินราคากำหนดราคาขายขั้นต่ำไว้นะคะ
หรือว่าจะขายในราคาที่สูงกว่าก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาได้กำหนดมาได้กำหนดไว้นะคะเมื่อดำเนินการขายเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการดำเนินการขายจะต้องจัดทำหนังสือขออนุมัติราคาขายนะคะโดยนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ระดับนะคะเป็นผู้อนุมัติเช่นกันค่ะซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติราคาขายเรียบร้อยแล้วค่ะคณะกรรมการดำเนินการขายจะต้องแจ้งผู้ซื้อมาชำระเงินค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินค่ะเมื่อผู้ซื้อนะคะมาชำระเงินนะคะเจ้าหน้าที่การเงินก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อนะคะและต่อมาก็คือคณะกรรมการส่งมอบนะคะจะต้องดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินที่ขายนะคะให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับจัดทำหนังสือรายงานการส่งมอบนะคะโดยนำสำเนาใบเสร็จรับเงินมาแนบนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบในการขายครั้งนี้ค่ะเมื่อดำเนินการครบทั้ง4ขั้นตอนแล้วนะคะก็ให้นำสำเนาหนังสือเอกสารทั้งหมดนะคะสแกนส่งทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่งถึงกองบัญชีนะคะเพื่อที่จะให้กองบัญชีดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากระบบ SAP ต่อไปค่ะผู้เรียนนะคะสามารถนำเอกสารประกอบการเรียนนะคะมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำหนังสือต่างๆได้นะคะหลังจากจบบทเรียนนี้นะคะหวังว่าผู้เรียนนะคะจะสามารถดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินแบบการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตกลงราคาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กพ.กำหนดนะคะขอบคุณค่ะ